สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมค์ครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรานายแก้ไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรนั่นสิมาอยู่ฟาร์มอ้อยก็ต้องเก็บอ้อยนะทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเราเล่นไมค์ครับอยู่ดีๆทุกคนเราก็ได้เห็นว่าเลเวลของเราอ่ะอยู่ดีๆมันก็บักเฉยเลยทุกคนใครเป็นบ้างวะทำไงล่ะทีนี้เราก็ยืนงงเป็นไก่ตาเหลือกไปเลยดีทุกคนทีนี้เราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าเรามาเก็บอ้อยไปคราฟเป็นกระดาษแล้วก็เอาไปแลกกับชาวบ้านเนี่ยมันจะปั๊มเลเวลให้เราได้มากแค่ไหนและนี่ก็คือที่มาของคลิปนี้นะทุกคนว้าวมีน้องฮันเล่มาช่วยเก็บอ้อยด้วยแหละไหนขอดูซิโอ้โหเก็บไปให้เจ้าของแบบว่าเป็นฟาร์มอ้อยอัตโนมัติเลยนะทุกคนเจ้าตัวฮันเล่ประโยชน์มันก็ใช้ในการทำฟาร์มได้ด้วยนะทุกคนเราก็เพิ่งรู้นะคือเวลาที่เราเก็บผลผลิตเนี่ยเหมือนแบบตัดอ้อยอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะวิ่งมาเก็บนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ให้เรานะแต่จะเป็นให้กับแฟนเรานะทุกคนเพราะว่าแฟนเราเป็นเจ้าของน้องนั่นเองโอ้ยดูสิเขาช่วยกันทำงานแบบขยันขันแข็งมากเลยอะทุกคนเห็นแล้วก็อยากได้อะทุกคนแต่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดที่ไหนได้บ้างต้องไปตามหามาอีกสักตัวแล้วแหละแบบว่าจะได้มี2ตัวคู่กันพอดีเลยไอ้ตัวนี้ได้มาจากการที่เราไปแก้แค้นพวกเจ้าตัวร้ายนะทุกคนแต่ถ้าให้เราไปหาในป่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดไหมวะทุกคนใครพอมีวิธีหาไอ้เจ้าตัวนี้บ้างวะช่วยแนะนำบอกเราหน่อยนะทุกคนโอเคฟาร์มหมดนี่ก็น่าจะพอสำหรับการไปคราฟเป็นกระดาษแล้วแหละทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนทีนี้เราก็จะมาคราฟเป็นกระดาษกันนะทุกคนเอาอ้อยใส่ลงไปแล้วเราก็คลิกออกมาเลยนะทุกคนคราฟเป็นกระดาษให้หมดเลยนะโอเคทุกคนเอาแหละทีนี้เราก็จะมาทำการถอดชุดออกให้หมดเลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะไปฆ่าตัวตายนั่นเองนะทุกคนเพื่อที่จะแก้การบั๊กนะเราก็จะให้เจ้าโกเลมนะทุกคนสังหารเป็นคนสังหารเรานะทุกคนแต่ว่าเราก็จะเลือกเอาเป็นโกเลมของชาวบ้านนะเพราะว่าถ้าเป็นโกเลมของเราสร้างขึ้นมาเองอ่ะมันจะไม่ฆ่าเรานะทุกคนเดี๋ยวกันนะทางเข้าอยู่ไหนวะโอเคมาดูสิตัวนี้ชื่ออะไรขอปิดประตูก่อนหุ่นดีไม่ใช่อันนี้ของเราสร้างขึ้นมาอันนี้แฟบไม่เอาคนนี้มันเนี่ยราคาไม่ใช่ไอ้นี่แน่นอนเลยไหนดูดิเดี๋ยวๆๆเขาเข้าไปดูหน่อยตัวนี้น่าจะเป็นอ้าวปิดดีวะฮะน้องหมูออกมาเลยปิดดิเอ้าเออช่างมันเถอะมาโอเคตัวนี้ไม่มีชื่อนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นโกเลมของชาวบ้านนะโอ้ยนายฆ่าฉันนายฆ่าฉันทำไมนายไม่สงสารฉันหรอเอาเป็นว่าถ้าไปสะกิดเขานี่เขาก็จะฆ่าเราโดยแบบไม่ลังเลเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มนะทุกคน2 ทุ่มกว่าแล้วชาวบ้านก็นอนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวมาเทสระบบเลเวลกันก่อนนะทุกคนก็จะมาเก็บของในเตานะฮะขึ้นไหมโอเคขึ้นมา4นะทุกคนโอเคใช้ได้ใช้ได้หายบั๊กแล้วนะทุกคนไหนขออีกทีสิเอาเตานี้มามีอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเหล็กเหมือนกันนะทุกคนขึ้นมา7อ๋อได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ไม่บั๊กแล้วนะทุกคนทีนี้เราก็จะไปนอนแล้วทุกคนเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเราจะได้มาแลกของกับชาวบ้านนะทุกคนบ้านใหม่นะโอ้นี่ตัวเองจัดบ้านใหม่ละโอ้พ่อบ้านของเราจัดบ้านใหม่สวยมากเลยของเป็นระเบียบมากขึ้นเนี่ยขอตัวมาใส่เสื้อผ้าก่อนนะทุกคนตัวมันดูโล่งๆยังไงก็ไม่รู้ว่ะโอเคแล้วอุ๊ยมันโชว์อะไรเนี่ยใช่มันโชว์ของที่สามารถจะซื้อได้โชว์ของดีเหรอมาเรามาเริ่มทำการซื้อขายกับเจ้าลือสีนี่ดีกว่าทุกคนก็ของที่จะซื้อได้ก็น่าจะเป็นเอมเมอรัลด์นะทุกคนเพราะว่าใช้กระดาษแค่24ต่อเอมเมอรัลด์1 เม็ดนะทุกคนโอเคหมดแล้วปิดจ็อบไปตัวต่อไป
ขอซื้อของหน่อยมีของดีมาขายให้ฉันไหมว่าแต่ของกับชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนมีแต่มรกตที่มันจำเป็นนะไอ้พวกนี้มันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่หรอกนะสำหรับเราอะมีของขายฉันไหมฉันมีกระดาษนะกระดาษฉันเยอะเลยแหละใช้ยังไงก็ไม่หมดนะไม่ต้องห่วงโอเคกดซื้อให้หมดเลยโอเคหมดแล้วโอเคเลเวลทั้งหมดของพวกเรานะทุกคนก็ประมาณ18เลเวลนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ใช้กระดาษใบแรกของมาก็แลกแค่เอมอรัลด์นะทุกคนได้ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย60 70 80 90 90กว่านะทุกคนโอ้ก็ถือว่าดีมั้ง ไม่รู้ดีป่ะแต่มันก็ดีนะดีแหละเลเวลก็ขึ้นได้เอมอรัลด์ด้วยแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากนะทุกคนไม่ได้ไปแบบว่าฟันกันหัวล้างข้างแตกเหมือนแต่ก่อนที่เคยผ่านมานะทุกคนโอเคใน EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการซื้อขายกับชาวบ้านแล้วก็เป็นการปั๊มเลเวลไปในตัวแบบปกติธรรมดานี่แหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ